สวัสดีครับเพื่อนๆและก็น,น้องๆทุกคนนะครับและก็สวัสดีในส่วนของสมาชิกของเราทุกท่านนะครับที่อาจจะรับชมในส่วนของ YouTube เองหรือว่ารับชมในส่วนของ a c e b o o k นะครับผมขอบคุณแอดมินทุกท่านนะครับสำหรับกลุ่มทั้งนั้นของ a c e b o o k นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอชวไทยกลุ่ม Cat a n d s k e t กตอกลุ่มสถาบนิิคิตอลไยกลุ่มวิศวกรไฟฟ้านะครับกลุ่มสอนออ t o c a ดเบื้องต้นแล้วก็กลุ่ม ห้องเรียนออ,ออนไลน์นะครับผมกลุ่มคลินิกช่างด้วยนะครับทุกกลุ่มแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็สมาชิกทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ในส่วนของอวิดีโอที่เราทำออกไปนะครับปกติก็เป็นรายการที่เป็นรายการาสอนสดอยู่แล้วในส่วนของ YouTube หรือว่าในส่วนของ Facebook เองเนื่องจากว่า2ลิงก์เนี่ยเราจะออกอากาศพร้อมๆกันพร้อมๆกันนะครับผมก็พยายามปรับเปลี่ยนนะครับ ให้มันสอดคล้องกับจุดที่เราจะทำคือในอนาคตเนี่ยมันจะมีการทำในส่วนของชุดวิดีโอตัวนี้ออกจำหน่ายด้วยนะครับผมก็ประมาณนั้นเนาะส่วนใครที่สั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนไปก่อนเข้ารายการก็จะมีโฆษณาอยู่แล้วนะครับผมต้องขออภัยด้วยที่จำเป็นจะต้องมีในส่วนของโฆษณาเข้ามาขั้นก่อนที่จะมีรายการตรงนี้ นะครับผมเข้าใจว่าเพื่อนๆหลายชั้นก็เข้าใจอยู่นะครับผมโอเควันนี้ผมจะมาแจ้งในส่วนของทาร็กก่อนนะครับที่เราจะเข้ามามาเรียนในส่วนของรา,ายละเอียดการเขียนแบบกันนะครับก่อนหน้านี้ในส่วนของแบบบ้าน2ชั้นนะครับที่เราได้เขียนกันไปก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะค่อนข้างเยอะแล้วล่าสุดก็เป็นการเขียนในส่วนของอาภาพตัดเนี่ยนะครับถ้าถ้าใครตามอยู่ก็จะเห็นว่า มีลักษณะการเขียนประมาณไหนในส่วนที่เราทํารายการสดนะครับผมประมาณนั้นเนาะนี่นะฮะส่วนวันนี้เองจะมาโฟกัสในส่วนของ 3D 3D ตัวที่เราจะพูดถึงในส่วนถัดไปจะอยู่ในส่วนของ Sketch Up นะครับ Sketch Up นะครับจะมีทั้งส e t c h Up แล้วก็มีในส่วนของ a u t o c a d 3D m o ด e l i n g ด้วยนะครับแต่ตอนนี้จะดูในส่วนของส e t c h Up เพื่อจะขึ้นในส่วนของห้องน้ำให้เพื่อนๆได้เห็นเพื่อนเพื่อและน้องๆได้เห็นนะครับในส่วนของห้องน้ำเองเนี่ย นะครับเราก็จะเอาในส่วนของแบบขยายห้องน้ําเอาช็อตช็อตใดช็อตหนึ่งไปก็ได้นะครับที่เราทําการแก้แบบแล้วแก้แบบแล้วหมายถึงอย่างไรเพื่อนๆและน้องๆดูอย่างนี้นะครับแบบฟึงกหัดที่โหลดไปเนี่ยจะต้องดูว่ามันตรงกับดีเทลที่เราจะขึ้นในส่วนของห้องน้ําหรือไม่อันนี้ห้องน้นํา1นะครับผมห้องน้ําอจะอยู่ชั้นล่างก็คือตรงนี้ดูในส่วนของเคลียร์ในนะครับดูดูว่ามันตรงกันหรือไม่เพราะว่า บล็อกงานบางตัวนี่เราเอามาแก้แบบเอานะครับเอามาแก้แบบหรือว่ามาปรับแบบต้องดูตามความเหมาะสมด้วยนะครับผมจะเอาในส่วนของห้องน้ําห้องน้ำนี่นะฮะสห้องนี้เอาเข้าไปในส่วนของสกิปอัพจากนั้นก็จะทําการขึ้นรูปในส่วนของสกิปอัพขึ้นมาเพื่อให้ได้สเกลตามที่มีการฟอ์คอนตามที่มีการแอปพูปไว้นะครับผมเราต้องเอาในส่วนของงานออร์แคทที่มีการแอปพูปไว้เนี่ยไปลองจําลองขึ้นในส่วนของโมเดล 3D นะครับในสเกตอัพดูจะได้แบบที่ไม่คาดเคลื่อนจากาสเกลจริงนะครับประมาณนั้นนะครับผมเวลาเราขึ้นในส่วนของโมเดลลิงนะครับเราต้องพิจารณาในส่วนของดีเทลที่พิคอรดีเทลในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นตัวนีนะ้จะต้องขึ้นในสเต็ปไหนนะครับผมถ้าเป็นในส่วนของอ ชิชู่นะครับกล่องชิชู่เนี่ยจะอยู่ประมาณไหนในส่วนของสายฉีดชำระเนี่ยอยู่ประมาณไหนฝักบัวประมาณไหนในส่วนของราวตากผ้าหรือราวแขวนผ้าแล้วก็กระจกอยู่ประมาณไหนต้องต้องอ้างอิงในส่วนของนี้ด้วยนะครับอ้างอิงในส่วนของนี้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของสก็ตอัพกันนะครับเข้าไปดูในส่วนของสก็ตอัพในส่วนของสก็ตอัพเนี่ยบ้านที่เราจะขึ้นเนี่ยนี่คือทาร์เก็ตนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะ ประมาณนี้แต่จะมีตัวเนี้ยท,ท,ที่สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับหลังคาสลบยังไม่ใช่นะฮะหลังคาที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยสาองศาแค่นั้นเองนะครับเราใช้30องศานะครับผมในส่วนของหลังคาตัวนี้รู้สึกจะเกิน30องศาผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่า Cap <Gr> รูปทรงของบ้านประมาณนี้นะครับเป็นบ้านกึ่งออฟฟิศนะครับผมบ้าน2ชั้นนะครับประมาณนี้ห้องน้ําก็จะมีในส่วนของห้องน้ําด้านบนเนี่ยนนนนก็คือตรงจุดนี้นะครับนี่นะฮะเพื่อนเก็นเจะเห็นสเตปห้องน้ําอยู่ตรงนี้ นะครับประมาณนั้นนะในส่วนของข้างล่างก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะฮะห้องน้นํา1ก็อยู่ประมาณนี้ถ้าเรานะมองดูก็จะเห็นแบบนี้นครับอันนี้จะเป็นห้องน้ํหนึ่งจะอยู่บริเวณนี้อันนี้จะเป็นห้องครัวนะครับประมาณนี้โอเคนะครับอันนี้ก็ดูเป็นไกด์ไลน์เนาะดูเป็นไกด์ไลน์ผมจะเปิดอ่าผมจะไปที่ออ t ิ c คก่อนนะครับมาดูวิธีการที่เราจะเอาเฉพาะาแปลนตัวใดตัวหนึ่งเอาเข้าไป อ่าอินพตนะเราจะอิมพ์ตเรีเยกว่าอิมพ์ตในส่วนของ s k e t u p นะครับผมแล้วก็ไปดูในส่วนของเบสิกพื้นฐานของการใช้งานเบื้องต้นของ s k t t u u p ว่ามีอะไรกันบ้างเวลาเราจะขึ้นรูปในส่วนของมูดิ 3D นะครับผมประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยว,เร,ยวเรามาดูกัน โดยปกติถ้าเราเปิดในส่วนของ Sketup ไว้อยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมี s กีต u p อยู่แล้วแต่ถ้าเราไปเปิดในส่วนของ s กีตั p ตัวถัดมาเนี่ยนะครับมันก็จะถามว่าจะให้เซฟตัวเก่าไหมมันก็จะเปิดตัวใหม่ขึ้นมาถ้าเป็นเคสลักษณะนี้นะครับเราจะไม่เปิดจากตรงนี้เราเปิดจากไฟล์ตัวนี้ก็ได้นะครับผมหมายถึงว่าเราอยากจะเปิดตัวโปรแกรมหรือว่าอยากจะเปิด ไฟล์อีกไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับให้มาที่หัวข้อตรงไฟล์นี่นะฮะแล้วก็ไปเปิดผมจะเปิดชุดอ,อ,อุปกรณ์นะชุดอุปกรณ์ชุดอุปกรณ์นี่ผมมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดลนะเพื่อน,นๆหรือน้องๆเองก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปลองฝึกเล่นดูนะครับผมโหลดมาจากไหนผมโหลดมาจากในส่วนของสามดีเว้เฮาส์นะฮะอันนี้สามดีเว้เฮามีให้ดาวน์โหลดรวมถึงบางตัวที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับผมจะเปิดในส่วนของอุปกรณ์ห้องน้าตัวนี้นะครับ อันนี้โหลดมานะครับผมจากนั้นกดสตาร์ทนะครับสักครู่นะครับมันก็จะขึ้นมาอ่านี่นะครับผมผมใช้ในส่วนของเอ่เนะอเทมเพลตเนี่ยนะครับในส่วนของเทมเพลตอีกสไตล์นึงนะฮะเทมเพลตมันจะมีให้เลือกหลายสไตล์แต่ผมต้องการใช้สไตล์นี้เพราะว่ามันสามารถเชื่อมโยงในส่วนของออโต้แคตได้ค่อนข้างดีกว่านะครับตอนแรกเนี่ยอาจจะเห็นในส่วนของวิดีโอการสอนในส่วนของ SketchUp ตอนแรกๆที่ผมสอนเนี่ยนะครับจะเห็นว่าผมใช้ในส่วนของ รู้สึกจะเป็นซิมเพิลนะฮะซิมเพิลโมเดลนะครับ, model, รบประมาณนั้นนะฮะโอเค okay. ผมตั้งในส่วนนี้ว้อันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับน้องๆก็สามารถดาวน์โหลดไปได้นะครับผมอีกตัวนึงที่ผมจะเปิดขึ้นมาจะเป็นชุดต้องเปิดจากตรงนี้นะครับหน้าต่างประตูหน้าต่างเดี๋ยวนะผมขอดูนิดนึงประตูหน้าต่างนะครับประตูหน้าต่างนะฮะ ไม่แน่ใจว่าอยู่ในไฟล์นี้หรือเปล่าเนี่ยครับอย่นี้นะครับประตูเปิดขึ้นมานะครับสตาร์ทสักครู่นะครับ, Scroll, รบตัวนี้อยู่ในบล็อกงานในอยู่ในบล็อกงานของสก,กิลล์อชั้นอยู่แล้วนะครับอยู่ในบล็อกงานสก,กิลล์อชั้นอยู่แล้วนะครับ เราต้องการจะเอาตัวไหนไปใช้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับณณตอนนี้นะครับเราจะเอาในส่วนของประตูห้องน้ําไปใช้นะเอามาดูกันมาดูกันจากนั้นผมจะกลับมาที่อัลติแคดใหม่นะครับผมนะผมจะเลือกเอาห้องน้ำนะครับสองตัวนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูกันใช่ไหมตัวด้านล่างด้านล่างด้านล่างนะครับชุดนี้นะครับไม่ใช่ด้านบนด้านบนนี้ยังยังอันนี้ยังไม่ได้ขยับเลยครับเดี๋ยวผมขยับก็ได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวน้องๆจะงงกันนะครับ คือการขยับเนี่ยหมายถึงว่าผนังเนี่ยผนังนี้เรามีการแก้ผนังใหม่ใช่ไหมครับผนังห้องน้ําชั้นล่างเนี่ยผมต้องการให้เสาเนี่ยนะครับมันต้องการให้ตัวผนังเนี่ยมันชิดเสาเหลี่ยมเสาด้านนอกนะครับประมาณนั้นเ,เดี๋ยวผมขยับก่อนนะจะจะงงนะขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่ชัดชายกันก็มานะครับ วันนี้วันหยุดจริงๆเข้าใจว่าหยุดหลายท่านเลยล่ะในสน่วนของแนวะคิดเมื่อวานเนี่ยมันฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์หลายคู่นะฮะจัดกันท่าหนักเลยนะครับก็เ,เลยไม่ได้มาพูดคุยกันนะเข้าใจว่าพูดคุยก็คงไม่มีใครฟังนะครับผมวันนี้เองก็คงไม่ปกติก็คงไม่ไม่ค่อยมีใครฟังอยู่แล้วนะพูดเล่นนะมีสมาชิกของเราหลายคนน้องๆที่ติดตามนะครับที่เป็นแฟนขับอยู่ทั้ง youtube แล้วก็ a c e b o o k ด้วยมีหลายท่านขอบคุณมากผมแก้แบบแล้วนะครับอันนี้ประมาณนี้นะ โอเคทีนี้มาดูกันนะครับมาดูกันต่อนะฮะที่ถามกันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมตอบให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังรายการนะครับใครที่ส่งข้อความที่ติดปัญหาเข้ามาเดี๋ยวผมผมเข้าไปดูให้นะตอนนี้ผมกําลังทํารายการอยู่เนาะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวนะฮะประมาณนี้ไหนล่ะผมจะเอา2ตัวนี้นะฮะ นะผมจะตั้งไฟล์ขึ้นมาหนึ่งไฟล์ก่อนเราสามารถกดเราเลือกไฟล์ตัวไหนก็ได้ครับไฟล์เปล่ามันสักหนึ่งไฟล์เนี่ยนะครับไฟล์ไฟล์เปล่าเนี่ยนะครับมันจะมีแค่เลเยอร์เดียวนะชื่อว่าเลเยอร์ศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเอาเตรียมในส่วนของงาน AutoCA d เนี่ยเอาไปไว้ใน SketchUp หรือ Import ก็ไปในใน up ีตาขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องทำอย่างไรบ้างนะมันมีการเตรียมอยู่นิดหน่อยนะครับไปที่ชิ้นงานที่เราต้องการนะครับเราก็คลุมเฉพาะตัวนี้นะครับกดปุ่ม Ctrl c t r โทร นะครับผมมาที่ไฟล์ใหม่เปิดไฟล์เปล่าขึ้นมาเนี่ยครับแล้วกดปุ่ม Ctrl V นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งไม่ต้องสนใจนะครับว่ามันจะเล็กหรือใหญ่กดซูม m x ็ e n d มาหนึ่งครั้งปิดปุ่มกริดออกไปไม่เอานะครับผมดีเทลต่างๆในนี้เราเราลบทิ้งอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเวลา Import เข้าไปใน s k t t อัเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นเป็นในส่วนของไฟล์อ่าเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะสั่งที่ไม่สามารถระเบิดได้เนี่ย คำสั่งที่ไม่สามารถระเบิดได้เนี่ยมันไม่ Import เข้าให้อยู่แล้วนะครับพวกตัวหนังสือพวกฟอนต์หนังสือพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงคําสั่งอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมลบไปก่อนนะครับเอาเฉพาะตัวงานจริงๆเข้าไปพอเพราะว่าสเกลตัวนี้มันเป็นสเกลที่ผ่านการแอปพูมาแล้วนะครับผ่านการตรวจสอบหรือว่าสเกลจากหน้างานมาแล้วนะครับโอเคนะครับคุมชิ้นงานไปทั้งหมดก่อนนะครับจากนั้นก็กดปุ่มระเบิดนะครับ คุณมีหนึ่งครั้งนะครับกดปุ่มระเบิดนะครับนี่นะฮะจะแสดงใหเห็ว่าทุกส่วนในนี้จะถูกระเบิดหมดแล้วนะครับผมจะั้นก็คุมไปนะครับไปสแตนบายไว้ในเลเยอร์ศูนย์นะครับประมาณนี้แล้วก็คุมไปใหม่นะครับแล้วก็สแตนบายไว้โดยกดตรงบายเลเยอร์นะครับทุกส่วนจะกลายเป็นสีนี้ทันทีตัวนี้ลบชิ้งนะครับไม่เอานะครับผมจุดไหนบ้างนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ไม่เอาสัญลักษณ์ จริงๆน่าจะเอาออกก่อนลืมไปนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาออกทีหลังได้นะครับโอเคอ่าตำแหน่งฟอร์เรนเอาไว้นะครับประมาณนี้นะฮะจะเห็นสเตปประมาณนี้คือที่ไม่เอาเขาไว้เพราะว่าเวลาเอาเข้าไปในสกิทัพแล้วเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันมี ดีเทลที่ไม่เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะเกินไปนะไม่่งั้นเดี๋ยวเวลาเราวางตำแหน่งในส่วนของอุปกรณ์เียเราจะงงนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับเราได้สเต็ปนี้นะฮะต้องการจะดูแค่ตำแหน่งในส่วนของหน้าต่างตำแหน่งของสุขภันฑ์พวกอะไรต่างๆประมาณนี้โอเคนะครับผมจากนั้นไปที่เลเยอร์นะครับผม เนื่องจากว่าโดยปกติเนี่ยเวลาเราก๊อปเอางานนะครับย้ายงานข้ามไฟล์เนี่ยในลักษณะของอคอนโทนซีคอนโทนวีเนี่ยนะครับมันจะติดในส่วนของเลเยอร์พวกนี้เข้ามาอยู่แล้วนะครับผมเราจะเราจำเป็นจะต้องลบเลเยอร์พวกนี้ทิ้งให้หมดนะครับไม่ต้องการเอาเข้าไปเพราะไม่งั้นมันจะไปติดในส่วนของซิกดับเยอะเกินไปวิธีการดีลิทเลเยอร์เนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าเราดีลิทธรรมดานะครับคลิกที่ชิ้นงานคลิกที่เลเยอร์นั้นแล้วคลิกขวาแล้วกดในส่วนของดีลิทเนี่ยนะครับมันจะมีให้ดีลิทเลเยอร์ตรงนี้นะครับ โดยปกติเนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่ติดปัญหาก็คือมันไม่สามารถมันไม่ดีลิทให้อยู่แล้วเพราะว่ามันจะอ้างอีกว่ามันเลเยอร์นี้เป็นเลเยอร์ใช้งานอยู่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะครับเราจะเลือกทั้งหมดเนี่ยนะครับหรือเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ที่เราต้องการจะดีลิทครับจากนั้นคลิกขวาในพื้นที่ตรงนี้นะครับเราไปที่ merge selection layer เนี่ยนะครับผมบังคับเอาะไรครับเจ็ดนะครับผมเอาออกให้หมดให้เหลือไว้เฉพาะในส่วนของเลเยอร์ศูนย์ ถ้าสมมุติว่าเราไม่ย้ายเลเยอร์ที่ผ่านๆมาเนี่ยไปไว้ในในเลเยอร์ศูนย์ก่อนเนี่ยจะเป็นอะไรไหมเวลาลบเลเยอร์มันไม่เป็นนะฮะไม่มีมผลชิ้นงานไม่หายแล้วชิ้นงานจะไปสแตนบายในเลเยอร์ที่ไม่สามารถลบได้คือเลเยอร์ศูนย์ส่วนใหญ่จะเป็นสแตนบายที่เลเยอร์ศูนย์นะครับผมประมาณนั้นกลับออกมานะครับผมเราก็จะได้ชิ้นงานประมาณนี้เนาะจากนั้นนะครับผมทําการเซฟเลยไฟล์นะครับเซฟนะเซฟแอดนะครับเป็นชื่ออะไรก็ได้ผมใช้เป็นขยายห้องน้านะ นะครับผมเซฟเข้าไปมันมีแล้วผมก็เซฟบังคับเซฟเข้าไปเลยนะครับผมจากนั้นก็ปิดออกไปเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นในส่วนของรายละเอียดหรือว่ารายการต่างๆที่เราอาจจะต้องดูถัดไปก็คือในส่วนของชุดนี้นะครับนี่นะฮะความสูงของตัวนี้อาจจะเอาไว้สักช็อตใดช็อตหนึ่งก็ได้ในส่วนของห้องน้ำนะครับเลือกตัวนี้นะครับไปไว้ไฟเปล่าๆอีกสักหนึ่งไฟนะครับคอนโทรลวีนะครับผมกดเลย สูดไม่เทนหนึ่งครั้งขึ้นมานะครับอืมเดี๋ยวนะไม่ติดนะเคเอไมตัวนี้นะครับคอนโทรลซี Ctrl C, นะครับผมอ่าไปที่คอนโทรลวี v. นะครับวางไว้เลยเอาไว้ดูบลับเอาไวด้ดูในส่วนตรงนี้ไวด้ดูทำไมไม่เอาไฟล์ตัวเมื่อกี้ไฟล์ตัวเมื่อกี้มันมันหนักนะครับมันหนักอันนี้มันหนักนะครับอ่าก็สูดไม่เทนหนึ่งครั้งนะครับเมื่อกี้เรามีการแก้ในส่วนของห้องน้ำไปนิดหน่อยก็เซฟทับกลับไว้ แล้วก็ปิดเ้าออกไปนะครับเอาไว้เฉพาะไฟล์ตัวเบาๆตัวนี้ไฟล์ตัวนี้ค่อนข้างหนักนะค่อนข้างใหญ่นะครับใครที่ตามในส่วนของรายการอยู่ก็จะเห็นนะครับว่าเป็นตอนที่18แล้วนะครับตอนที่18แล้วโอเคนะครับโดยเฉพาะไฟล์นี้เอาไว้ตรวจสอบในส่วนของที่พิคอนดีเทลรายละเอียดต่างๆในการติดตั้งในส่วนของสุขภัณฑ์นะครับผมอะผมกลับไปที่ในส่วนของสก t ทอัพนะครับผมจะเปิดตัวสกิทอัพขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้ผมปิดออกไปนะ ครับผมฟีดลงมาก่อนอัน,นี้ฟีดลงมาครับน,นี้ฟีดลงมาเอาไว้ดูเฉยๆนะครับเปิดขึ้นมาใหม่เลยในส่วนของสเกตอัพนะครับประมาณนี้ผมขออธิบายอย่างนี้นะฮะในส่วนของอตัวเชมเพลตเนี่ยนะครับตัวเชมเพลตเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะครับเราแนะนําให้ใช้ในส่วนของมันจะมีเชมเพลตให้เลือกหลายตัวมากนะเชมเพลตให้เลือกหลายตัวมากนะครับณปัจจุบันเนี่ยผมใช้ในส่วนของตัวนี้นะฮะเปตัวนี้ฮนะ ชื่อ Construction Documentation s t นะครับผมอตอนแรกก็จะมีในส่วนตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็น Simple อะไรต่างผมชอบผมใช้ตัวนี้เพราะว่ามันลิงก์เข้ากับตัวโปรแกรม a u t o c a d ได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมประมาณนั้นนะฮะเคสตาร์ทไปนะครับสักครู่นะก็จะเปิดขึ้นมานะครับจะเปิดขึ้นมาโอเคนะครับผม จากนั้นนะครับผมจะไปที่ไฟล์แล้วก็ Import นะครับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆดูตามนะครับเราอาจจะเบรกเป็นช่วงเป็นช่วงนะฮะเพื่อไม่ให้เ,เวลาอาจจะพักดื่มน้ำอะไรต่างๆก่อนก็ได้นะครับน้องๆคนไหนที่ตามอยู่ก็ก็ลองดูแล้วกันนะครับผมก็จะเปิดในส่วนของแบบขยายห้องน้ำนะครับขยายห้องน้ำตัวนี้นะฮะที่ผมเซฟขึ้นมาดีวผมตั้งมากด Import ครับ นะครับจากนั้นกดคลอไปนะครับตัวงานตัวนี้ก็จะมาก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปปรับตัวนี้เราต้องเข้าใจก่อนในส่วนของ s k e ทอัพเนี่ยนะครับมันจะมีฟังก์ชันในการปรับส่วนใหญเราจะเราจะคุ้นเคยดีในส่วนของสกิทอัพว่ามันเป็นงานตีบค่อนข้างแรงถ้าเทียบกับ Cat เนี่ยสกิทอัพจะแรงกว่านะครับจะให้ตีบที่ที่เห็นเป็น ได้อารมณ์มากกว่าเอาง่ายๆนะครับผมประมาณนั้นแต่ทีนี้เนื่องจากว่าการวิวดูงานในเคสของ 2D ด้วยนะครับดูดีเทลตัวอื่นด้วยเราจะเป็นจะต้องปรับเป็น Parallel Project i o n ปรับเป็น Parallel Project ชันคล้ายๆกับในส่วนของ AutoCA ดนะครับ a u t o c a d ก็มีปรับเป็น parallel แล้วก็ Perspective เหมือนกันกรณนี้กดปรับเป็น parallel ในส่วนของ Camera เนี่ยนะครับเราจะมาที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ตั้งเป็นพ a ร l เรลนี่นะครับผมเวลาดูในส่วนของ ISO เนี่ยนะครับ มุมมองของ ISO อ่านี่มุมมองท็อปนะครับมุมมองของ ISO เนี่ยครับมันจะให้อารมณ์ที่คล้ายๆกับงานแคทนะครับคือมันจะไม่เป็นเ e อร์สเปกทีฟนะครับประมาณนี้เวลาเราตั้งเป็นท็อปก็จะเห็นเป็นค่อนข้างท็อปแบบเนี้ยนะครับมันก็จะง่ายในการดึงขึ้นมาแล้วพอเสร็จแล้วค่อยเอาไปนะครับค่อยเอาไปปรับนะครับเป็นเ e อร์สเป i ทีฟเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำสองทีนี้เพื่อนๆดูอย่างนี้นะครับตอนที่เอามาเนี่ยมันมีเลเยอร์อะไรบ้างมันก็จะติดมาแคค่เเเลยอรนนนัั้สกดูะบ ัวงานที่เราเห็นนี่นะฮะทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นมันก็จะอ้างอิงว่ามันอยู่ในส่วนของเลเยอร์ศูนย์นะครับนี่ครับเลเยอร์ศูนย์นะฮะอ่านะครับผมวิธีง่ายๆนะครับเวลาเราจะเซตอัพอะไรต่างๆเนี่ยหรือเวลาจะสร้างโดยดึงโดยมีไฟล์ Import จากออโต้แคตออกมาเนี่ยเราคุมชิ้นงานตัวแรกก่อนนะครับผมจากนั้นก็คลิกขวานะฮะคือกรุ๊ปเขาไว้ก่อนนะกรุ๊ปเขาไว้ก่อนกดเมคกรุ๊ปนะครับชิ้นงานตัวนี้จะเป็นชิ้นเดียวกันซึ่งจะถูกจะถูกจัดไว้ในส่วนของเลเยอร์ศูนย์ นะครับในเยซูนมาดูคําสั่งพื้นฐานนะครับในการที่จะขึ้นรูปในส่วนของชิ้นงานนะครับตัวห้องน้ําก่อนนะครับคือถ้าใครอยากจะจดก็จดได้นะครับมาดูหลักๆเลยนะครับว่าวันนี้เราจะใช้คําสั่งอะไรบ้างในการจําลองขึ้นในส่วนของโมเดลของห้องน้ํากันหลักๆก็จะมีพวกนี้นะครับ selection นะครับยังลบนะครับ d ีนะครับแล้วก็ rectangle rectangle จะเป็น rectangle ตัวนี้นะฮะที่เราใช้นะครับ p a s t l นะครับ offset นะครับ move นะครับโรเช t ์โรเชต์จะค่อนข้างใช้เยอะนะฮจะค่อนข้างใช้เยอะแล้วก็ในส่วนของตลับเมตรเพื่อเอาไว้เช็คนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของโรเชตอีกชีนึงเวลาเราจะหมุนคือเวลาเราเอาอุปกรณ์อุปกรณ์ในส่วนของห้องน้ำนะครับที่เอามาเนี่ยนะฮะแล้วเราจะเป็นจะต้องหมุนให้ได้ตามชิศทางการหมุนตามชิศทางนี้โดยปกติเราตั้งโรเชตไว้เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับโรเชตเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้นะครับเวลาเราทไปที่มัสั่งโรเชตเนี่ยนะครับผม โดยปกติเนี่ยมันจะมีคอนโทรลด้วยในส่วนของของแกนสีน้ำเงินคือแกนแกนเนะครับนะในส่วนของสีเขียวก็เป็นแกน y สีแดงก็เป็นแกน x y z นะครับทีนี้การตั้งค่าในส่วนของการหมุนของโรเตชเนี่ยถ้าเพื่อนๆพนพิจารณาดูตรงคีย์บอร์ดนะครับจะเห็นลูกศรน,นะครับลูกศรบนซ้ายขวานะครับล่างไม่เกี่ยวนะครับล่างมันจะตั้งเป็นอีกทิศทางหนึ่ง ผมจะให้ดูแค่3ทางครับก็คือบนซ้ายขวาถ้ากดนะครับลูกศรซ้ายนะครับตัวโรเชเนี่ยสัญลักษณ์โรเชตเนี่ยมันจะนะครับมันจะเลื่อนไปในทิศทางอ่ามันจะตั้งนะครับมันจะตั้งเป็นลักษณะของแกน Y ก็คือสีเขียวนะครับถ้ากดในส่วนของตัวขวามันก็จะตั้งขึ้นมา คือการตั้งขึ้นมาเนี่ยความหมายหมายถึงอะไระผมย้อนให้ดูนะครับถ้าสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นการหมุนรอบในส่วนของแกน Y คือหมุนรอบในส่วนของแกน Y นะครับตัวแกน Y จะเป็นเซนเตอร์แล้วก็หมุนรอบในส่วนของแกน Y ถ้ากดทางด้านลูกศรขวานะครับตัววงล้อตัวนี้ก็จะทําการหมุนรอบคือพูดง่ายหมุนรอบในส่วนของแกนแกนแกนนะครับถ้าเรากดลูกศรขึ้นมันก็จะล็อกนะครับมันก็จะล็อกในส่วนของอทิศทางคล้ายๆกับด้านท็อปซึ่งจะใช้ซึ่งจะใช้ในส่วนของ แกนเเนี่ยเป็นแกนหมุนหมุนรอบนะครับอันนี้ก็จะง่ายในส่วนของการคอนโทรลอุปกรณ์ต่างๆเวลาเราก็ปีมานะครับน้องๆหลายๆคนก็อาจจะอาจจะเคยใช้งานอยู่แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันต่ออันนี้เป็นการพูดถึงอุปกรณ์ที่จะมีการใช้งานนะครับผมก่อนอื่นนะครับเฉกออกไปก่อนเรามาดูในส่วนของเลเยอร์ที่เราจะเพิ่มนะครับเราจะเพิ่มนะครับให้แน่ใจว่าเราเลือกในส่วนของเลเยอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้นะปุ่มเลเยอร์นี่นะฮะมันจะมีขึ้นมาถ้า ไอตัวเชตัวนี้หายนะครับปกติมันก็หายถ้าเพื่อนๆปิดออกไปมันก็จะหายให้มาที่ในส่วนของวิดีโอตัวนี้นะครับนมาในส่วนของวิดีโอตัวนี้นะฮะนะฮะเดี๋ยวผมหลัง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 เบรกหลังเบรกเบรกนะครับมีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับหลังเบรกเดี๋ยวผมจะอันนี้ให้นะครับอ่านะครับหลังเบรกนะครับผม ขออนุญาตนะฮะเข้าไปเอ๊ะผมไม่ได้อันนี้อยู่แล้วเนี่ยมันดีดขึ้นมาเฉยเลยนะครับนะฮะนะครับผมว่าผมตั้งไว้แล้วนะโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันเพื่อนๆอาจจะติดปัญหาติดคำถามนะครับเดี๋ยวลังเบรกนะครับใครที่รับชมอยู่นะฮะผมติด สอนอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันต่อนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงในส่วนของการโอ p ปเ a ตในส่วนของคำสั่ง r o เ a ทกันไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับมาที่ในส่วนของวิดว์นะครับมาที่เทนะครับแล้วก็กดโชว์ใหม่ตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะโชว์เนี่ยเราสามารถดูได้ว่าเราจะเอาตัวไหนให้มันโชว์บ้างแต่ผมไม่ชอบผมไม่เอาสกรีนเนี่ยนะครับผมก็จะติ๊กออกไปมาที่โชว์ตรงนี้นะครับจะนั้นกดโชว์เทมันก็จะโชว์นะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆขึ้นมานะครับผม ถ้าใครดูในส่วนของวิดีโอตอนที่1กับตอนที่2นะครับก็จะเห็นคำสั่งพื้นฐานพวกนี้อยู่แล้วในส่วนของ SketchUp นะครับอ่าผมจะเพิ่มเลเยอร์มา1ตัวนะครับเลเยอร์นะฮะ่าผมจะเขียนนะครับผนังผนังเนี่ยผมจะตั้งเป็นผนังผนังห้องน้ำา1ผนังผนังห้องน้ำา1นะครับภาษาไทยเลยนะครับ นะครับผนังห้องน้ํา1นะครับห้องน้ํา1เนี่ยแล้วก็ขีดไปนะครับแล้วผมก็จะใส่1นะครับหขีดหนะครับผมจากนั้นผมเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับผนังหนขีดสนะครับผมใหม่นะครับผนังนะฮะ 1ด3มันมีทั้งหมด4มุมะนะครับมันมีทั้งหมด4มุมนะครับผมนะฮะก็ต่ออีกนะครับขีด4นะครับผมทำไมเราต้องตั้งเป็นผนังในลักษณะนี้จริงๆแล้วในการออกแบบเนี่ยมันไม่จำเป็นเลยแต่ว่าเวลาที่ผมทำ ในส,ส่วนของรายการที่สอนน้องๆเวลาฝึกเนี่ยผมต้องการให้น้องๆเข้าใจว่าทําไมผมต้องตั้งในส่วนของผนังพวกนี้ผนังที่ผมเห็นน,นะครับอันนี้คือห้องน้นํา1อันนี้คือห้องน้งํา2นะครับห้องน้นํา1มันมีทั้งหมด4ด้าน1 2 3 4เราจะเลือกด้านไหนเป็นด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3ก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะฮะไม่ว่ากันในส่วนของตรงนั้นนะครับแต่เราจําเป็นจะต้องสร้างผนังขึ้นมาแล้วสามารถที่จะควบคุมมันได้นะครับควบคุมมันได้อะ ผมจะให้ด้านนี้นะครับด้านที่อยู่อ่าด้านที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นด้านที่อยู่ในบ้านนะครับเป็นด้านที่หนึ่งด้านที่อยู่นอกบ้านเป็นด้านที่สองนะครับผมด้านที่อยู่ในบ้านเป็นด้านที่สามแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นด้านที่สี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับผมประมาณนี้นะจากนั้นนะครับผมก็จะติ๊กในส่วนของผนังที่หนึ่งไว้นะครับเป็นระเยช้งานตัวนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับผมก็จะไปที่คําสั่งเล็กแชงเลยนะครับผมผมจะตั้งในส่วนของผนังขึ้นมานะครับผนนนนัังี้้ขึมาะครบ ผมจะชี้ที่มุมนี้นะครับอ่านี่นะครับเคนะครับจากนั้นผมจะดึงผนังตรงนี้ขึ้นนะครับโดยปกติเนี่ยห้องน้ํานะครับที่เขาดึงขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2.5หรือ2.6หนะครับ2.5หรือ2.6เนี่ยหมายถึงว่ามันจะไปชนตรงฝ้าของห้องน้ําพอดีนะครับเราก็จะใส่ประมาณนั้นก่อน2.5นะครับประมาณนี้นะฮะจะได้ดีเทลตรงนี้ขึ้นมาพอได้ดีเทลนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับไปที่ s e l e c t i o นนะครับคุมชิ้นงานตรงนี้แบบนี้นะครับ ถ้าคุมแบบวินโด้นะฮะหลายคนอาจจะติดในส่วนของตนี้คุมแบบนี้นะครับมันจะติดชิ้นงานทั้งหมดแต่ถ้าคุมจากขวาลงมานะครับอันนี้เป็นการคุมแบบวินโด์อันนี้คือวินโด้นะครับตัวนี้คือคอลซิงนะครับมันจะติดทั้งหมดนะครับคุมแบบตัวนี้นะครับผมจากนั้นก็คลิกขวาที่ชิ้นงานนะครับกดกรุ๊ปไว้ก่อนเมคกรุ๊ปนี่นะครับจะได้ชิ้นงานตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่านะฮะประมาณนี้นะครับผม เสาตรงนี้นะครับอาจจะสร,ร้างเป็น together, อาจจะให้อยู่ในส่วนของผนังด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะผมจะให้อยู่ในส่วนของผนังที 2> ่2องเลยกันอันนี้เป็นด้านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นด้าน2ผมก็มาติกที่ผนังที่2นะครับผมนี่นะครับแ้วก็ติ๊กเป็นตัวใช้งานนะครับจากนั้นผมก็สร้างเสาขึ้นมาตัวนี้นะครับนี่นะครับผมจากนั้นผมก็ผมฟีในส่วนของผนังหนึ่งออกไปก่อนนะนะครับตัวนี้ด้วยนะครับเสาตัวนี้ด้วยนะครับโอเค จุดนี้นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ดึงขึ้นนะฮะดึงขึ้นเลยเพชพูลนะครับตัวนี้ชื่อว่าเพชพุชพูลนะครับเพชพูลเนี่ยู่อยู่ในสนอเทแคนะครับอันนี้พุชพูลนะครับดึงขึ้นเลยนะครับนี่นะครับป้อนค่าเข้าไปเลย2.5 Enter นะครับตัวนี้ด้วยนะครับ2.5 Enter นะครับผม2.5 Ent e r นนะครับผมประมาณนี้จะได้สเต็ปนี้ขึ้นมานะครับผมโอเคนะ จากนั้นผมก็จะกุุปส่วนนี้ไว้นะครับนี่นะครับผมขิกขวานะครับไปที่ในส่วนของเมกกรุปถ้าชุดพวกนี้มันไม่ได้ทําการกุ๊ปมาเนี่ยนะครับมันจะติดเข้าไปด้วยเวลาเราเมกกรปนะฮะอ่าสเต็ปตรงนี้มันจําเป็นจะต้องมาขึ้นในส่วนของมันจะเป็นต้องเจาะผนังตัวนี้นะฮะจะเป็นจะต้องเจาะผนังตรงนี้เพื่อใส่ในส่วนของตัวช่องระบายอากาศนะครับผมเสร็จแล้วนะจากนั้นผมฝีตัวนี้ออกไปนะครับผมไปตั้งเลเยอร์ผนัง ที่3ามเป็นทใช้งานผมก็ฟีดตรงนี้ไปบรรดานนี้นะครับสกอตตรงกลางนะครับถ้าเรากดค้างไว้แล้วเราเลื่อนนะครับมันก็จะคล้ายๆกับคําสั่งหมุนวิวหมุนมุมมองนะครับหรือว่าออร์บิทในส่วนของออโต้แคนะครับผมประมาณนั้นนะครับจากนั้นก็ไปที่คำสั่งสี่เหลี่ยมนะครับผมผมชิดขอบนี้เลยนะครับมาถึงตรงนี้เสาเราชิดเป็นเรารวมไปอยู่ในส่วนของผนังที่2ไปแล้วดึงขึ้นมานะครับ2.5นะครับน้องๆลองทําตามนะครับค่อยๆฝึกไป นะครับแล้วก็ไปที่ซีกชั่นนะครับคุมแบบวินโดว์เหมือนเดิมนะครับคลิกขวาไปที่กรุ๊ปไมกุ๊ปนะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ติ๊กในส่วนของผนังที่4นะเป็นเรืยอยเช้งานแล้วก็ฟีตัวนี้ออกไปนะครับโอเคนะผนังที่4มานะครับเราเอาด้านนี้เลยกันนะครับนี่นะครับผมให้มันจ้มให้มันคุมเสาเอ็นไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรตัวเอ็นนะฮะสอนะครับเกิดไป มุนนิดนึงให้เห็นทิศทางในในให้เห็นทิศทางตามความเหมาะสมของน้องๆน,นั่นแหละนะครับผมคุมไปคลิกขวาไปที่เมกับนะแบบนี้นะฮะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับผมจะเอาในส่วนของจุดต่างๆคือตัวเนี้ยเรามีเรามีามถ้าสมมติว,ว่าเราเปิดขึ้นมาหมดนะครับสมมติว,ว่าเราเปิดขึ้นมาหมดนะนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับผมก็จะได้ในส่วนของห้องน้ำักษานี้ขึ้นมานะครับ โอเคนะครับเสาตรงนี้นะครับเสาตรงนี้ผมให้อยู่ในส่วนของตรงนี้ด้วยกันครับผนังที่4นะครับผมนะครับแล้วจะเอาประตูมาใส่ให้เพื่อนๆและน้องๆได้ดูอีกทีนึงดึงขึ้นมาก่อนนะครับตัวนี้ก็2.5 2.5นี่นะครับผมประมาณนี้แต่ก็ต้องกุ๊บไว้นะกุ๊บไว้เหมือนกันนะครับจะได้คอนโทรลได้ง่ายๆคลิกขวาเมกกุ๊บนะครับผมโอเคนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของตัว อุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ประตูนะประตูห้องน้ําคือตัวนี้นะฮะนี่ฮะตัวห้องน้าคือตัวนี้อันดับแรกเนี่ยจะเป็นจะต้องกุ๊บเขาไว้ก่อนนะครับกุ๊บเขาไว้แบบนี้นะฮะนะครับเพื่อต้องการให้ชิ้นงานไปด้วยกันทั้งหมดนะครับกดเมคกุ๊บไปก่อนนี่นะครับผมอ่าโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับกดปุ่มคอนโทรลซีนะครับ,ปรบไปที่ไปฝังหัดที่เรากําลังสร้างอยู่คือตัวนี้นะครับผมกดปุ่มคอนโทรลวี v นะครับนะ่ะ สักครู่นะครับก็จะวางตัวให้เรานะครับอย่างที่เราเรียนอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบในตอนแรกนะครับในช็อตตรงนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นคําสั่งโรเทชนะครับก่อนอื่นเราจะตั้งขึ้นมาก่อนไปที่คําสั่งโรเทชนะครับผมการตั้งขึ้นมาเนี่ยเราจะหมุนรอบแกนอะไรถ้าเห็นที่อันนี้คือสีแดงถูกต้องไหมครับลองกดลูกศรไปทางด้านขวานะครับมันจะตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้แน่ใจว่าให้แน่ใจว่าตัวชิ้นงานตัวนี้ถูกเซเลคชันอยู่ถูกเลือกอยู่นะครับผมคลิกได้เลยนะครับเราเลื่อนมาออกมาแบบนี้นะครับเราเลื่อนเมาส นะครับจะได้ชิดทางตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้นะฮะแต่เราจะต้องพิจารณาว่าดยปกติเนี่ยห้องน้ำเนี่ยมันเปิดในลักษณะไหนสัญลักษณ์ตรงนี้เขาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าต้องเปิดเข้าต้องเปิดเข้านะครับด้านนอกก็จะต้องเห็นลักษณะของวงกบแบบนี้ถูกต้องไหมครับอ่านะครับผมจากนั้นเราก็คลิกได้เลยพื้นที่ด้านล่างเนี่ยนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเลื่อนมาแบบนี้นะครับแล้วคลิกซ้ายแล้วก็หมุนนะครับอ่านะครับแบบนี้นะฮะหรือป้อนร้อยแปดสิบนะครับ ตัวนี้ก็จะพลิกตัวนี้กลับมาด้านนี้แบบนี้นะครับโอเคนะครับเราก็จะได้ในส่วนของสเต็ปของตัวประตูนะครับกด Sele c t i o n ออกไปหรือกด S อเช็ออกไปก็ได้นะครับประมาณนี้เราได้ทิศทางนี้นะฮะจากนั้นนะครับผมจะ Copy ในส่วนของตัวนี้ออกมาการ Copy ก็เราจะเลือกที่ s e l e c t i o n คุ้มที่ชิ้นงานก่อนก็ได้แล้วกดปุ่ม Move ก็ได้นะครับคลิกที่ชิ้นงานแล้วเลื่อนออกมากดปุ่ม c o n t r o l หนึ่งครั้งนะครับมันจะก o py ตัวนี้ออกมาแบบนี้นี่นะครับผมจากนั้นไปที่คำสั่ง Ro t ช t e นะครับ คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับตามแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไป90นะครับอ่าประมาณนี้นะครับประตูตัวนี้มันจะวางที่ตำแหน่งตัวนี้ใครอยากจะสวิงนะครับแบบนี้ก็ได้ถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับแต่ผมไม่ทำนะผมเคยลองทาดูแล้วเสียเวลานะครับไม่ไม่จำเป็นต้องโชว์ขนาดนั้นนะครับถ้าจะโชว์ก็ต้องแยกชิ้นงานตัวนี้ออกจากกันก่อนนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาทําให้ดูเลยกันคือหมุนหมุนฝึกใช้คําสั่ง rotate มันก็ทําได้แล้วแหละนะครับเอาผมมุ้ฟประตูตัวนี้ไปนะฮะ มามาใส่ตรงนี้นะครับให้ตรงกับขอบนะครับนี่เลยเรียบร้อยนะครับประตูตัวนี้ก็จะอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะฮะอเคนะฝั่งด้านนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยนะครับเรียบร้อยนะครับจะได้ตรงตำแหน่งนี้ด้านนี้จุดนี้นะครับนี่นะฮะเราจะจ้ำเข้ามาหากันได้ไหม จำเข้ามาได้นะฮะจำเข้ามาได้อาจจะให้อยู่ในส่วนของผนังด้านนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะกดที่ selection ไปนะครับคลิกที่ตัวนี้นะฮะไม่ต้องมาสนใจตรงนี้ไม่ต้องมาสนใจเลเยอร์เลยนะฮะตรงเนี้ยเลเยอร์อะไรบ้างที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเราดึงมันเข้ามามันก็จะมีเลเยอร์ติดเข้ามาอยู่แล้วนะครับพวกนี้นะฮะไม่ต้องไม่ต้องเราไปดูเ,เฉพาะเลเยอร์ที่เราตั้งค่าไว้ก็คือพวกห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำอ่าห้องน้ำหนึ่งผนังอ่า ห้องน้ํา1ขีดหนึ่งห้องน้ําจนถึงขีดสนะครับผมตั้งที่ตัวนี้นะครับผมคลิกขวาผมคลิกที่ตัวนี้ก่อนนะครับคลิกขวา,ขวา,ขวาไปที่อ d i t Group เนื่องจากว่าผนังเนี้ยมันถูกกรุ๊ปไว้เราจะปรับแต่งอะไรใดใดทั้งสิ้นในส่วนของผนังตัวเนี้ยเราจะต้องคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ Edit group แต่เพื่อนๆต้องจําไว้เสมอนะครับหลายคนจะงงงงอะไรผมให้ดูอย่างนี้ก่อนผมย้อนให้ดูถ้ามันมีการกรุป๊ปซ้ําเกิน1ครั้งเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วเราคลิกขวาเนี่ยเราไปที่ Edit g Group เนี่ยครับ กรณีไปที่ Edit group จากตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เราไม่สามารถที่จะสร้างงานได้เช่นเจาะหรือคว้านไม่ทะลุอะไรประมาณนี้นะครับเนาะต้องพิจารณาดูอีกนิดนึงถ้าติดปัญหาอะไรก็ค่อยถามกันอีกทีนึงผมไปที่คําสั่งลายนะครับผมขีดเส้นไว้ก่อนขีดเส้นตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่แบบนี้นะครับไปที่ Pa จหุ่นแล้วก็ดึงตรงนี้มาเลยนะครับให้ชนกับขอบนี้ไว้แบบนี้นะครับง่ายๆเห็นไหมฮะมันจะได้ผนังตรงนี้ขึ้นมาจากนั้นคลิกขวา close group ออกไป นะครับเราจะได้ชุดนี้ซึ่งพอเรามาคลิกที่ผนังตรงนี้ชุดนี้มันจะเป็นชุดเดียวกันเห็นไหมครับง่ายๆนะประมาณนี้นะครับผมโอเคมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับคลิกที่ชิ้นงานตัวนี้นะครับคลิกขวานะครับ Edit group นะครับทําตามนะครับง่ายๆไปที่ดินสอเนี่ยนะฮะลากมาแบบนี้นะครับนี่นะครับจากนั้นก็ไปที่ Push Tool นะครับดึงตรงนี้เลยครับนะดึงมาแท็กที่มุมนี้นี่เรียบร้อยนะครับคลิกขวาตรงพื้นที่ตรงนี้ค o s ส Group ออกไปเห็นไหมครับ จะได้ชิ้นงานแบบลักษณะนี่ึ้นมาอ่านะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าเลเยอร์ต่างๆที่เราเอาเข้ามาเนี่ยมันมีการควบคุมเลเยอร์ถูกต้องหรือไม่ผมจะขอฟีดนะครับผนังต่างๆไปก่อนนะครับผนังอาตัวนี้มันไม่ให้ฟีดนะครับผมจะแตนบายเลเยอร์ผมจะไปตั้งเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์นะครับชื่อว่าเลเยอร์พื้นนะครับพื้นนะครับพื้นห้องน้ํหนึ่ง นะครับผมอ่าแล้วก็ติ๊กเป็นเลเยอร์ใช้งานซะนะครับจากนั้นก็ฟีดนะครับผมจะฟีดพวกอ่าผนังเข้าไปก่อนนะครับผนังต่างๆนะฟีดไปก่อนนี่นะครับผมนี่ประตูด้วยนะครับผมที่เหลืออื่นๆอ่ะอื่นๆมันติดไปตามนี้แล้วก็ปล่อยไปนะครับประมาณนี้นะฮะเหลือเฉพาะในส่วนของพื้นนี้นะครับอ่ะมาดูลักษณะการ สร้างในส่วนของพื้นห้องน้ํากันพื้นห้องน้ำเนี่ยปกตินะครับมันก็จะอ้างอิงดีเทลอ้างอิงดีเทลที่เราเขียนในแบบอัก c ระอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนของตัวนี้เราก็จะสร้างผมจะใช้ดินสอนี่นะครับลากเลยนี่นะครับคือพื้นเนี่ยในส่วนตรงนี้มันจะต้องต่อเข้าหากันอยู่แล้วนะครับอ่ประมาณนี้นะครับผมดึงแบบนี้นะครับไปแบบนี้เลยแบบนี้นะครับลากมาอย่างนี้นะครับ ตัวนี้มันจะต้องเข้ามาตรงนี้เลยนะครับเข้ามาตรงนี้เลยแล้วก็เข้ามาที่ตำแหน่งนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะจะเป็นตัวนี้นะฮะเชฟออกไปนะครับผมจะดึงส่วนนี้ลงไปด้านล่างนะครับไปที่พุชชูนะครับดึงลงไปนะครับจุด2ผมใส่ที่จุดสนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะใส่ที่จุดสนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะฮะก็จะทําการอ่าผมจะบากตัวนี้ลงไปนะครับไปที่ ตัวนี้นะครับคำสั่งลายนะครับนี่นะฮะคือตัวนี้ถ้าเราถ้าเราดึงมันลงอย่างนี้นะฮะจะเห็นว่ามันจะลงไปรักษาเนี่ยนะฮะถ้าดึงขึ้นก็จะแบบนี้นะครับตัวนี้ผมจะเอาลงไปที่จุด1นนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับเสร็จจากนั้นนะครับไวที่คําสั่งดีซอใหม่นะครับผมก็จะขีดคอมเฉพาะตัวนี้นะครับ นี่นะครับผมไปที่พีชฟูนผมเอาเฉพาะจุดนี้นะครับนี่นะฮะลงไปที่จุด1นะครับเราจะได้พื้นแบบนี้ขึ้นมานี่นะครับประมาณนั้นอ่านะครับผมสเต็ปนี้จากนั้นพอได้สเต็ปนี้นะครับเราก็กุ๊บไปเลยนะครับกุ๊บไปเลยนะครับไปที่ซีริชชั่นนะครับกุ๊บไปก่อนคลิกขวาเมคกุ๊บนะครับให้เป็นชุดเดียวกันก่อน กรณีการกุ๊ปอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆน้องๆจะได้ดูอีกชิ้นหนึ่งในกรณีของการเรนเดอร์ในกรณีของการใส่แมทชิเรียเข้าไปเนี่ยเราก็จะเป็นจะต้องใช้คําสั่ง Edit g ก o ุ๊เหมือนกันไม่อย่างนั้นทุกส่วนในนี้มันจะถูกรวมมันจะคิดว่าเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเวลาเราอาใส่ในส่วนของแมทชเรียเข้าไปเดี๋ยวเราจะได้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับเอาผมใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะจากนั้นนะครับผมจะเปิดผมจะเอาในส่วนของผนังที่จําเป็นจะต้องบล็อกเพื่อฟิก เพื่อหาจุดฟิกในส่วนของสุขพัณฑ์ต่างๆเข้ามานะครับสุขพัณธ์ต่างๆเข้ามาอ่ะไปดูกันนะครับผมมีไฟล์สุขพันธ์อยู่ตรงนี้นะครับน้านองๆคนไหนที่ดาวน์โหลดไปแล้วก็ทําตามได้เลยนะครับผมชวนใครที่รับชมทางยู u ูบนะที่เราออกอากางทาง t u b e อยู่ด้านล่างด้านล่างก็จะมีในส่วนของลิงก์อยู่นี้ให้อยู่แล้วนะครับผมไปหาดูนะฮะไปหาดูนะผมก็จะมีลิงก์ตัวนี้ไว้ให้นะผมจะเอาเข้ามาให้หมดเลยนะฮะทั้งหมดเลยมันต้องใช้ทั้งหมดนะครับผม คุมก่อนเลยนะครับผมกดปุ่ม c อน t r ร l C นะครับอนะสักครู่สักครู่นะครับนะฮะสักครู่นะครับผม c อน t r ร l C นะครับคือหวังว่ามันคงจะไม่แห้งนะนะครับหมุนติว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 อยู่นะฮะโอเคเกือบไป เกือบไปนะฮะอ่ามาที่ส่วนของนี้ของเราผมขออนุญาตเซฟไฟล์กันเหนียวไว้ก่อนนะฮะเซฟแอดนะฮะผมตั้งชื่อตัวนี้ไว้เป็นนะครับห้องน้ำนะครับน้องๆก็เซฟไว้ได้นะครับกันเหนียวไว้ก่อนนะครับห้องน้ํา1และ2นะครับผมกดเซฟไว้ก่อนนะครับประมาณนี้จะได้ไม่มีปัญหานะครับจากนั้นก็กดคอนโทรลวี v, นะครับ ชิ้นงานก็จะนะครับเข้ามาสักคู่สักคู่นะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงเนื่องจากว่าไฟล์ไฟล์มันค่อนข้างที่จะอันนี้นิดนึงนะครับนะครับวางไว้ก่อนนะประมาณนี้นะครับนี่โอเคนะครับผมมาหมดแล้วรลเยอร์รียุ่งรีเยอร์อะไรต่างก็ติดเข้ามาอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะโอเคจากนั้นคลิกที่ selection หนึ่งครั้งคลิกตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อให้มันปลดออกจากสเต็ปตรงนี้ก่อนจะเริ่มวางก่อนนะครับในส่วนของที่พิคอนดีเซลเนี่ยตรงนี้นะครับ ตัวซิงค์ล้างมือเนี่ยมันอยู่สูงจากลิ้นที่หลักเราเข้าไปดูชิงได้นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่จุดแปดนะตัวนี้ก็ตั้งตรงกับพื้นธรรมดาได่แหละนะครับนะตัวนี้จุดแปดนะฮะโอเคเอาทีละสเต็ปนะครับไปที่สเกลับของเราก่อนทีนี้ตัวไหนที่เราไม่เอาแล้วนะครับเราอ่าเดี๋ยวนะมันยังมีอีกตัวหนึ่งอยู่ผมขอดูในส่วนของช่องระบายอากาศนะครับช่องระบายอากาศผมจะใช้ตัวนี้นะฮะสัญลักษณ์ตัวนี้แทนนะครับกลุ่มที่ชิ้นงานนี้นะครับผมกดปุ่มคอนโทรลซีนะครับ นะมาที่แบบฟึกหังานของเรานะครับกดปุ่ม Control V นะครับมาที่มาที่นะครับสักครู่อา้ายังไม่มาเลย Control V เดี๋ยวนะ สักครู่นะครับเอาใหม่ Control C นะครับน่ามาที่แปลฟันของเรานะครับ Control V นะครับเอ้ย Control C เอ้ย Control V ดิเมื่อกี้คอนโทรลอะไรวะลืมละลืมละนะฮะ จริงๆน่าจะมาแล้วนะผมขอดูก่อนว่ามันติดตรงเลเยอร์อะไรไหมปกติตัวนี้มันอยู่ในเลเยอร์อะไรเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับบางชีมันมาแล้วก็มีเหมือนกันนะครับตัวนี้อยู่ในเลเยอร์ประตูว่าแล้วนะครับมันมาแล้วถ้าอย่างนั้นมันมาแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเลเยอร์ประตูมันถูกปิดไว้อ่าลองเปิดขึ้นมาดูก็ได้นะครับประตูแต่เราต้องกลับไปเช็คดูก่อนนะครับนี่นะฮะมาซ้อนกันเลย2อัน2ชุด2ชุดไม่ใช่2อันเออเรียกอย่างนี้ได้ไง บลบไป1ชุดนะครับเดี๋ๆเราจะต้องดูเราจะต้องรู้นะครับว่าปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยประมาณไหนต้องลองทําน้องๆต้องลองทําติดปัญหานะติดปัญหาเราจะได้หาทางแก้ไขได้นะครับผมเราก็จะชํานาญมากขึ้นนะครับประมาณนั้นไม่ต้องซีเรียสโอเคผมได้ในส่วนของตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะนะฮะผมถ้าสมมติว่าเราต้องการจะ,จะย,ย้ะยายจะย้ายเลเยอร์จะทําอย่างไรอันดับแรกนะครับสร้างมาเลยนะครับ ช่องช่องอากาศนะครับช่องอากาศนะครับติ้งก็ให้แล้วก็คุมตีงนี้ครับแป่งนะครับติ๊กไปตรงนี้นะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่านี่คือประตูแล้วเรามาคลิกใส่ช่องอากาศแทนนะครับชุดนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้ถ้าสติเราฟีดช่องอากาศนะครับสติเราไปตั้งระยะสูเรเย์ใช้งานนะครับแป้งให้แล้ว ทดลองดูนะครับอันนี้ก็คือการย้ายในส่วนของเลเยอร์ตัวนี้ก็จะหายไปใช่นไหมครับประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือการย้ายในส่วนของเลเยอร์ที่มันควรจะจําเป็นจะต้องย้ายตามหมวดหมู่นะครับผมอ่ะจากนั้นผมจะหมุนนะฮะไปทิมสั่งโรเตชจะตั้งเข้าขึ้นมาก่อนนะครับในทิศทางที่เราจะหมุนเนี่ยเราจะหมุนรอบในส่วนของแนวแกนอ่า x ก็กดลูกศรฝั่งด้านขวานะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเลื่อนคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนี้นะฮะเอาเนี่ยครับผมลากออกมาก่อน เนื่องจากมันไม่ยังไม่ได้มีการเลือกวัตถุนะครับมันก็จะอันนี้ให้เราก่อนก้อนค่าเก้า90นะครับตั้งไว้แบบนี้ก่อนนะจากนั้นนะครับคลิกที่ชิ้นงานนี่นะฮะคือถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะครับเรากด selection ก่อนแล้วก็กดชิ้นงานอย่างนี้ก็ได้ง่ายๆแล้วกดที่ rotate นะครับแล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งมันก็จะหมุนได้เลยนะครับนี่นะฮะ90นะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมเฉียบออกไปอ่าตั้ง step อ่า stand by ตรงนี้ไว้ก่อน นะครับจะจะเริ่มวางในส่วนของส่วนต่างๆก่อนผมจะเปิดในส่วนของตัวนี้ด้านหนึ่งนะครับสองสามนะผนังที่3ามขึ้นมาผนังที่สามนะครับหขีดสานะครับจะได้ผนังขีด1ขีดสขึ้นมานะผมจะวัดความสูงนะจะวัดความสูงนะครับจากจุดด้านล่างนี้นะครับขึ้นไปผมจะไปผมจะสแตนบายจุดนี้ไว้นะครับไปที่ดินสอนี่นะครับคลิกตรงมุมนี้นะครับเลื่อนขึ้นไปเลยป้อนค่านะครับจุด8นะครับเอนเตอร์หนึ่งครั้งแสดงว่า เพดานความสูงของตัวนี้ยังอยู่ประมาณนี้นะครับผมอ่ะไป selection ก่อน selection งานแบบนี้นะครับไปที่สั่ง move นะครับเลือกตรงมุมนี้เลยนี่นะฮะนี่นะครับดึงเข้ามานะครับผมแ็กตรงเส้นตรงนี้นะครับมันก็จะวางตรงตำแหน่งนี้พอดีเราหมุนมาด้านนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็ขยับมานะครับให้มันตรงนะฮะให้มันคือพยายามให้มันตรงจากตรงนี้นะฮะนี่ครับแฟบประมาณนี้สักครู่นะครับ ไฟล์ตัวนี้ค่อนข้างจะจะใหญ่จะหนักพอสมควรนะไม่เป็นไรนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวนะ้ำติดหรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะไม่ติดเนี่ยนะครับโอเคติดแล้วครับหมุนดูได้นะครับ <c oughs> มีทิศทางต่างๆ,ๆให้เลือกขอโทษทีนะขอดื่มน้ำนิดนึงขอบคุณน้องๆน,นะครับที่ติดตามนะครับทุกช่านด้วยนะครับทั้งเ youtube เองหรือว่า facebook ด้วยนะครับ อืมโอเคนะครับผมไปที่ selection นะครับกดตรงนี้ใหม่ตัวนี้ก็ออกไปนะครับถ้ากลัวลืมนะครับลบเส้นนี้ออกไปนะฮะนี่ละครับผมประมาณนั้นโอเคสเต็ปของถัดมานะครับในส่วนของหน้าต่างหน้าต่างเราก็วางอันนี้วางได้เลยนะครับจริงๆเขามีตำแหน่งให้แล้วแต่ว่าหน้าต่างเนี่ยมันมันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้อ่ปรับหน้าต่างให้มันเป็นไซส์ตามในแบบ100%นนะครับผมจะแท็กไว้ตรงนี้กัน นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ selection นะครับเราก็เลือกที่ตัวหน้าต่างนะครับผมไปที่ Move ตัวนี้นะครับหมุนตัวนี้นิดนึงนะครับผมก็จะคลิกตรงนี้นะครับขยับนี่นะครับประมาณนี้นะฮะอ่าจดี๋ดึงขึ้นนิดนึงนะฮะดึงขึ้นไปประมาณนี้ได้กันนะครับผมนี่นะครับโอเคจากนั้นก็จะเป็นสุขพันฑ์ตัวชักโครกนะครับผมเลือกเลย นี่นะครับมูฟครับขอบถ้ามันสร้างแบบนี้แสดงว่าขอบนี้เป็นขอบแนวตัวกําแพงครับผมนะฮะกะกาชีประมาณนี้เลยผมจะแท็กที่แนวตัวนี้นะครับประมาณนี้นะฮะแป่งกให้มันจะลอยเอ้ามันไม่ตรงนีหว่าขอวางที่ตำแหน่งนี้ดีกว่านะครับผมประมาณนั้นแล้วก็ดึงลงมานะครับเราสามารถตั้ง จริงๆมันต้องแท็กที่ตรงนี้นะ <_ EN> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดะมุมนี้ก่อนดีกว่า <_ EN> เอ๊ะทำไมมันไม่ติดวะเนี่ยฟืบขอพี่นะครับดึงลงมาจริงๆถ้าเราสร้างแนวไว้ก่อนก็ก็ดีนะฮะสร้างแนวนะครับแนวในส่วนของแนวตัวนี้ของมันี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะจับสเต็ปตัวนี้ยากนะครับเดี๋ยวผมเอชเชียบไปก่อนนะ ผมสร้างเส้นน่าจะมีเส้นขอบสักหนึ่งเส้นเพราะผมจะวางคือตำแหน่งตัวนี้ผมจะวางลงข้างล่างนะครับตัวนี้จะวางลงที่ตำแหน่งตัวนี้ข้างล่างนะฮะอาจจะสร้างเดี๋ยวนะขอใช้คําสั่งลายนะกันนะครับจากจุดนี้นะฮะประมาณแฟบนี่นะครับนี่นะฮะดึงมาเลยแท็กที่ตรงนี้นี่นะครับให้ได้เซนเตอร์ของมันกันเอชเอชออกไปนะครับจากนั้นก็ไปที่เลือกชิ้นงานนะครับนี่ครับผม move นะครับนะเราอาจจะเลือกสักสเต็ปไหนก็ได้เนี่ยทางซูม่าดูแบบนี้นะฮะผมกดตรงนี้นะครับผมดึงหนว่วยใส่ตรงนี้เลยนี่นะครับตัวนี้ก็จะวางลงกับพื้นจากนั้นค่อยปรับเอาเราตั้งมุมมองไป,อป็อ top v i นะครับนี่นะครับ top view ของตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็กดขยับฟื้นนะครับมันไม่ใช่งานตีบนะฮะมันก็จะเห็นเป็นลักษณะของคล้ายๆกับ autocad นะครับผมประมาณนั้นซึ่งจะ,จะมองหรือว่าจัดในส่วนของวัสดุได้ง่ายกว่า นะครับแต่ถ้ามันไปตีบเนี่ยเราเรา,เราน้องๆบางคนอาจจะง,งงนะครับผมประมาณนั้นโอเคถัดจากนั้นนะครับผมจะวัดขนาดนะครับจากข้างล่างตัวนี้ขึ้นไปในส่วนของสายฉีดชําระนี่นะครับด้วยปกติเนี่ยที่พปคว่ำขอ,ของมันประมาณจุดหนะครับอันนี้เราขึ้นไปจุดหนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันถูกดึงสเต็ปของตัวนี้ลงไปถ้าใครอยู่ในส่วนของการออกแบบงานระบบ Pcat นะครับ แผ่นอคอนกรีตสําเร็จรูปะนะฮะในส่วนของการออกแบบเนี่ยเขาออกแบบเป็นแบบนี้จริงๆ,ๆนะฮะก็คือเป็นลักษณะถ้วยเนี่ยเป็นแอ่งแบบนี้เลยไม่งั้นเนี่ยเวลาเราไปควบคุมในส่วนของการเกาในส่วนของการจอยจอยงานเนี่ยมันจะทําให้ถ้าทําไม่ดีเนี่ยน้ำมันจะน้ํามันจะซึมในส่วนของห้องน้านะครับผมก้องทำเป็นแอ่งแบบนี้เลยนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับผมมาที่ส่วนของนี้ก่อนเอชเชฟก่อนเอาตัวนี้ฮะนี่เลย สายชิชัมะนะครับตัวนี้ก็แก,ก็ได้นะอันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะครับผมก็จะมูฟเลยผมก็จะคลิกที่ตำแหน่งนี้นะครับไปเลยนะครับตึงไปตัวนีส้สเต็ปของมันอยู่ที่ประมาณจุดหกจากระดับพื้นระดับฟินิชนะฮะประมาณนี้นะครับเฟบนะครับทำไมมองไม่เห็น มันหาจุดแท็กยากจังเนี่ยเอ,อ้ยนะครับอ่ะวางสเต็ปนี้กันเดี๋ยวค่อยมุนต่อสักครู่นะครับอ่าประมาณนี้เอา้าไม่ติดนะไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟืบตรงนี้นะครับ มันหาเหลี่ยมยากหาเหลี่ยมยากเดี๋ยวนะผมหามุมตัวนี้ดีกว่าอ่ะนะครับฟืบป,ประมาณนี้นะต้องการให้มันเปะ๊เปะ อ่ะขอบนี้เลยมันก็ไม่ตรงนะเนมันเหมือนกระจับมันเหมือนกระจับอ่าตัวนี้ไม่ตรงฮะเดี๋ยวนะฟื้ขอดูตรงนี้นก่อนเอเชเซปกปอนเอชเซปก่อ,เอเกัอนอ่าเซ l e c t ครับ อ่ะจุดนี้ฮะเลือกไปแท็กเข้าไปประมาณนี้เอจริงมันต้องมีวิธีที่ง่ายกว่านี้นะท็อปวิวนะครับใครมีเทคนิคง่ายๆก็บอกหน่อยแล้กันนะครับ Top v i e w Move ครับให้อยู่ในส่วนของเส้นตรงนะครับประมาณนี้ฮะประมาณนี้ให้ตรงตำแหน่งเดิมครับตำแหน่งที่เราวางไว้นะครับประมาณนี้โอเคนะจากนั้นก็ลบตัวนี้ทิ้งไปจริงๆการแ็กในส่วนของตรงนี้มันแท็กเส้นให้นะจริงๆมันแท็กเส้นให้นะฮะนี่นะครับมันก็แทกมันแทกเป็นเส้นใหม่มาให้นะประมาณนั้น แต่ว่ามันจะหาจุดตัวนี้ยากแค่นั้นเองนะครับหาสเตปหาจุดวางตัวนี้ยากอ่าถัดมานะครับอันนี้ผมได้ในส่วนของสเตปตัวนี้นะฮะโอเคนะครับ,นะรบผมจะขอปิดในส่วนของประตูไปก่อนมันบงังฮะบังมุมมองประตูนะครับสองนะครับแล้วก็ผมจะเอาผนางัผนงนะครับอันนี้เป็นผนังผนังอันนี้ห้องน้ำหนึง่งอ่าผนังหนึ่งผนังสองผนังสองนะครับเปิดผนังสองขึ้นมาหนึ่งขีดสองนะครับตัวนี้ขึ้นมาอ่าโอเคนะครับ ตัวนี้ผมจะใส่ในส่วนของตัวนี้ก่อนนะครับกระดาษชำระนะครับไปที่โรเตทก่อนคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเลือกชิ้นงานก่อนสินะครับเลือกชิ้นงานก่อนไปที่โรเตทคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับปึ่งแล้วก็ป้อนค่า90ินะชิ้ทางจมุนมาประมาณนี้นะครับดูก่อนนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็ประมาณโดยประมาณนะครับถ้าเราดูในส่วนตรงนี้ชําระในกระดาษชาระเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับประมาณจุดหเหมือนกัน นะอันนี้ก็จุด6.6กเหมือนกันนะครับกลับเข้ามาดูที่แบบฝัดของเราต่อก็พอประมาณนะครับประมาณมันจะออกจากผนังออกมาสักประมาณนะฮะผมอ,ออกมาสักประมาณจุดหกแล้วกันนะจากนั้นก็เลื่อนขึ้นนะครับผมสักจุดหกน่นะครับ โอเคเนี่ย okay. จริงๆมัต้องเข้าไปดูในที่มีข้อดีเทลนะเออไหนเอยใช่ไหมชำระจุดจุดห้าอของเขาจุดห้าจริง,รงๆนา่าจะมาดูก่อนนะคิด okay, ไม่เป็นไรเดี๋ยววางกันนะครับขี่ขวาโค้งไปนะฮะ ก็ก็น่านจะประมาณจุดห้าจุดห้าแหละเพราะว่าเอาเอาขานี้เอาขานี้นี่นะครับใช้ใช้สเตปนี้นะครับในการวางผมจะกรอบที่ตัวนี้นะมูฟนะไม่ใช่กรอบวางเลยแปลงเข้าให้นะครับจริงๆถ้าเราเลือกนะครับคลิกขวาจากตรงนี้เลยอ่า exit good exit edit group เนี่ยน่าจะแท็กได้ง่ายกว่านะเพื่อนๆลองทำดูแล้วกันนะครับผมก็จะ ผมวางไว้ตำแหน่งนี้นะฮะคลิกขวานะครับผมจะไปลบในส่วนของเส้นนี้สเส้นหนึ่งนี้มันลบไม่ได้นะมันอยู่ในส่วนหนึ่งของผนังนี้เราต้องคลิกขวาแล้วก็ไป Edit group ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลบในส่วนของเส้นนี้ออกไปนะครับตัวไหนที่ตัวไหนที่ไม่เกี่ยวข้องมันจะทำคล้ายๆกับ feet. ฟีดฟีดเอาไปก่อนนี่นะครับนี่นะฮะโอเคนะครับประมาณนั้นเราดูก่อนนะฮะว่าใช่หรือไม่เคเมื่อเสร็จแล้วก็คลิกขวาโคลงอลอกไปแบบนี้นะครับจะได้ตัวนี้ขึ้นมาโอเค ทีนี้มาดูอีกซีกหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้เราจำเป็นจะต้องปิดในส่วนของผนังนี้ไปก่อนอ๋อยังสิขอคว้านก่อนเลยนับในไหนเราตั้งตัวนี้ขึ้นมาขอคว้านก่อน,นเลยนะครับขอเปิดในส่วนของตัวช่องระบายช่องระบายอ่าตัวนี้ตัวนี้มันติดประตูมันติดประตูอยู่<笑><笑>นี่นะฮะช่องระบายอากาศเนี่ยจริงๆมันอยู่ตอนแรกมันอยู่ในเลเยอร์ของประตูนะถ้าเราถ้าเราย้ายมันก็จะยังอยู่ในเลเยอร์ประตูอยู่นะคือมันคอนโทรลได้2สวิตต์อ่ะ ประมาณนั้นจริงๆก็คอนโทรลทีต่ตัวของมันด้วยก็ได้นะตรงนี้นะอ่ผมวัดช่องก่อนผมวัดช่องก่อนตลับเมตรมานะครับอ่1.3นะครับจุดหกนะฮะอ่าโอเคนะครับระยะตรงเนี้ยผมจะให้มันขึ้นไปสักประมาณมันอยู่นอกบ้านอ่ะนะจุดนี้อยู่ต้องบ้านนะ่าจะขึ้นไปสักประมาณสองเมตรอ่ขอดูดีกว่า <c oughs> ดูที่ออสเซคัดดีกว่านะฮะขึ้นไปสักประมาณเท่าไหร่ มันมีระบุอยู่นะเอันนี้เป็นประตูอันนี้เป็นห้องน้ำตรงนี้นะฮะสูงจากอันนี้ต้องดูจากตรงนี้ฮะผมวัดดูเลยแบบขยายจากขอบล่างนะน่าจะน่าจะไม่ต่ำกว่าเมตรแปดสิบเจ็ดสิบอยูย่แล้วล่ะขอดูก่อนนะฮะหนึ่งจุดหกนะหนึ่งจุดหกจากขอบล่างนะหนึ่งจุดหกจากขอบล่างนี่นะครับโอเคประมาณนี้นะฮะหนึ่งจุดหกก็ประมาณนี้นะครับหนึ่งจุดหก โอเคนะผมดึงสเต็ปน,นี้ขึ้นไปนะฮะไปที่ตรงนี้นะครับคลิกขวา Edit g ก o ุนะครับนี่กะกานะครับสักประมาณกึ่งกลางของตรงนี้ดึงให้ไปเลยนะครับจุดเอ่อไม่ใช่จุดสี่หนึ่งจุดหกนะครับนี่นะขึ้นมาประมาณนี้นะครับโอเคแต่นะผมเลื่อนมาด้านนี้นะฮะ ผมเรียกมาด้านี้นะครับมัน1.35 1.35นะครับ1.35หาร2เครื่องคิดเลขอยู่ไหนวะนะครับเดี๋ยวเขาดูกันไม่เก่งไม่เก่งเลขนะครับ1.35หาร2เท่ากับจุด6.75นะครับจุด6.75 Enter ไปนะครับเลื่อนขึ้นนะครับ ตัวนี้น่าจะหนึ่งน่าจะเท่าไหร่เมื่อกี้เออลืมลนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอันนี้ที่หนึ่งนะจุดหกนะครับแล้วก็ลากยาวมาให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับหนึ่งจุดสามห้านี่นะครับลงมาจุดหกนะครับแล้วก็จำข้อที่ตรงนี้เลยสเส็ปนี้นะครับผมประมาณนั้นจากนั้นก็ไปที่เพจฟูลนะครับนี่ครับมันก็จะควานักษณะช่องแบบนี้ให้ มาดูอีกทีนึ่งนะฮะคลิกขวาโค้สกูปออกไปเมื่อกี้ก็วัดแล้วนะลืมอยู่สามห้าถูกต้องโอ้เป๊ะฮะประมาณนั้นไปที่ยังลบก่อนนะฮะคลิกขวา Edit Group ขอลบเส้นที่เราไม่ต้องการไปก่อนบางตัวมันจะกลายเป็นขยะนะ,ะถ้าปล่อยไว้นะผมคลิกขวาโค้สกูปไปไปที่ Move นะ,ะครับคลิกที่ขอบขอบวงกลบตัวไหนก็ได้ที่เราต้องการจะเลือกเป็นจุดอ้างอิงหรจุดเริ่มต้นนะครับผมแท็กตรงนี้นะฮะ เรียบร้อยเราจะได้ในส่วนของหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับผมถ้าใครกลัวก็กดไฟล์เซฟเซฟไป,ปนหนึ่งครั้งกัน <c oughs> กรนเหน,น,นียวกันเหนียวกันเหนียวนะฮะบางทีเขียนงานมาแล้วมันแหง้งเงี้ยนะครับมันไม่ออโต้เซฟให้นะเสียดายเสียดายของนะครับโอเคเราได้สเต็ปนี้ขึ้นมาจากนั้นผมจะปิดประตูนะชุดประตูนี้เอาไปก่อนผมจะเอาผนังที่ขึ้นมาเพื่อจะใส่ในส่วนของ เลนชาวเวอร์นะครตรงนี้ฝักบัวอยู่ตรงนี้นะฮะปิดประตูกันนะนะครับผมอันนี้หายไปแล้วไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของผนังที่1ผมก็จะเปิดผนังที่1ขึ้นมา1.1นึะครับนี่ขึ้นมาตัวนี้นะครับเลนชาวเวอร์อยู่ตรงนี้คลิกขวาที่ตรงนี้ก่อน Edit Go o ุนะครับไปที่ตัวนี้ขึ้นมาน่าจะประมาณสักจุดเนะฮะหนึนะครับ Enter ไปครับผม นะมาดูก่อนคลิกขวา cross tool ไป over, นะครับไปที range ่レン s เวอร์นะครับเรน h o w เวอยู่ตรงนี้เรน h o w เวอยู่ในทิศทางที่ไม่ถูกต้องนะครับไปที่ไปเลือกชิ้นงานก่อนคุมน,นี้ก่อนนะครับผมโรเชตนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเลื่อนมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ป้อนค่านะครับร้180อยแปดสิบให้มันอยู่ในทิศทางนี้นะครับโอเคจากนั้นก็หมุนนิดนึงนะครับผมจะเลือกตรงมุมนี้นะฮะประมาณนะครับโดยประมาณนะจากนั้นก็มาใส่ตรงมุมนี้เลยแปลงก็ให้นี่นะ งรือง่ายกว่านะครับก็คือเลือก Edit group เข้าไปแล้วก็ไปเขียนเส้นจากข้างในมันจะหาจุดแท็กได้ง่ายกว่านะครับโอเคนะฮะจะเขีออกไปนะครับผมจากนั้นก็คลิกขวา Edit group นะครับแบ่งผมก็จะทําการลบเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปเส้นนี้นะเส้นขยะนี้นะฮะนี่นะครับผมประมาณนั้นขอดูนิดนึงผมจาไม่ได้ว่าความสูงตามที่เขากำหนดไว้เท่าไหร่อันหนึ่งจุดเจ็ดถูกต้องนะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคนะครับเราได้สเต็ปนี้ขึ้นมาประมาณนี้นะฮะ เอาละทีนี้เราจะขอเช็ก่อนในส่วนของห้องน้ําห้องน้ำหนึ่งก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอ้อยังสิยังไม่จบนะครับเหลือผนังสุดท้ายนะผนังที่4คือมุมนี้นะครับต้องเปิดผนังที่4ีขึ้นมาก่อนเพื่อจะใส่ในส่วนของเราวตากผ้านะครับผนังที่4ไปขึนมาก่อนนะโอเคนะครับัวนี้ก็จะอยู่สเต็ปราวตากผ้าประมาณหนึ่งจุดหนึ่งจุดหกนะหนึ่งจุดหกนะครับหนึ่งจุดหก ผมขอดูก่อนนะเราจากพระ1.6ฮะถูกต้องแต่ว่ามันจะขยับออกมาชิดขอบเกือบเกือบถึงขอบวงกลบนี่นะฮะประมาณนี้นะครับออกจากตัวน,นี้มาประมาณสัก1.6เคลียนในนะฮะ1.6โอเคไม่เป็นไรเราก็มาที่ชิ้นงานของเราก่อนนะครับผมก็จะขึ้นมาจากขอบตรงนี้เลยนะฮะประมาณนี้นะครับลิกขวา edit group นะครับ1.6จริงๆก็ประมาณสัก1.5นะเพราะรวมด้านล่างด้วยนะครับ 1.5นี่นะครับผมนะครับฟืบถึงไหนวะเนี่ยนี่นะฮะนี่ครับดึงอมาให้เห็นแนวก่อนเออนะครับคลิกขวาคอสกูออกไปทิศทางก็ยังไม่ถูกต้องนะครับเราต้องเลือกที่ชิ้นงานก่อนนะครับ select นะไปที่โรเชตนะครับผมคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนี่นะครับให้เป็นเส้นตรงแล้วก็เลื่อนมส์นะครับ90นะครับเรียบร้อย น่าสวยงามมากอันนี้สแตนเลสแน่นอนนะครับผมไปผมเลือกมุมนี้นะครับดึงมาเลยอยู่ไหนผมวางที่ตำแหน่งนี้นะฮะนี่นะครับขอบอยู่ตรงนี้นะฮะแป่งให้เอาแสดงว่าหลุดอยู่ด้านนอกหลุดอยู่ด้านนอกน่ฮะมันแอบอยู่ตรงนี้เอาใหม่นี่ดึงกลับมานะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่เริ่มใช้งานตัวนี้ใหม่ใหม่ๆนี่นะครับน้องๆก็ต้อง พยายามใช้เมาส์ให้คล่องใครใครสับสนแล้วในส่วนของออสเตรแคร์ออสเตรแครในการซูมอินซูมเอาล์เป็นตัวอย่างกันนะ <laughs> การซูมอินซูมเอาล์เป็นตัอย่างกันนะครับผมเอชเชบอกไปนะครับผมคลิกขวาไปที่ Edit Group นะครับไปที่อย่างลบนะครับลบเส้นตรงนี้ออกไปรู้สึกมันมีอาออันนี้ไม่ได้คอนโทรลเซทนะครับคอนโทรลเซทก็จะกลับมานะครับโอเคประมาณนี้นะครับคลิกขวาคอสกูบบอ,อกไปเรียบร้อยนะครับจะได้สเต็ปนี้ขึ้นมาที่เหลือก็ ค่อยว่ากันอีกทีน,นึงเพราะเราจะยังไม่ยังไม่เสร็จนะอันนี้จะตกแต่งอยู่เปิดที่ส่วนของประตูขึ้นมาก่อนนะประตูนะครับประตูขึ้นมาดูก่อนนะฟึบนี่นะครับผมประมาณนั้นโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่นะครับน้องๆที่รับชมอยู่จะได้พักแล้วก็มาดูกันต่อยังไม่จบเราจะทําการใส่แมทริเลียนมาดูแมทริเลียนกันก่อนก่อน,อนเบรกนะครับแมทริเลียน อ่าอ่าแมทชิเรียนด้านบนนะครับผมแมทชิเรียนนะครับส่วนใหญ่เราจะเลือกใช้เป็นนี่นะฮะมันก็จะมีให้เลือกหลายๆตัวนะครับไม่หลายตัวหรอกพอประมาณนะครับมาเลือกใส่กระเบื้องกันเอาว่าจะใส่ประมาณไหนแต่เทคนิคในการใส่กระเบื้องเพื่อให้ดูเป็นไกด์ไลน์เนี่ยก็จะดูประมาณไหนก่อนไม่งั้นดี๋ยเราไปใส่มุ่วๆนะฮะเดี๋ยวมันก็จะไม่สวยจะเป็นต้องฟีดผนังตัวตัวรต,ตัวหนึ่งออกไปก่อนไหมในการที่ให้ดูมองอะไรประมาณนี้นะครับ ณปัจจุบันมันยังเป็นมุมมองในส่วนของมัลเทีรลโปรเจคชันอยู่นะครับเด,เดี๋ยวพอเสร็จเราจะมาปรับเป็นเปอร์สเปกทีฟดูกันอีกทีหนึ่งนเนาะเดี๋ยวหลังเบรกนะครับน้องๆนะเบรกกันสักคู่นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับแบบฝึงหัดต่างๆก็จะมีให้ดาวน์โหลดอยู่แล้วนะครับมีให้ดาวน์โหลดอยู่แล้วตามถ้ารับชมในส่วนของ y o u t u นะครับผมก็ด้านลิงก์ด้านล่างก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับส่วนใครที่เป็นสมาชิกในส่วนของที่ดูจากอะไรการที่ทำจาก a c e b o o k เนี่ยก่อนเข้ารายการเนี่ยผมจะมีแบบฟึงหัดให้น้อง เอาไปไว้ดาวน์โหลดอยู่แล้วนะครับผมขอบคุณในส่วนของแอดมินอีกครั้งนะครับของแต่ละกลุ่มเนาะเดี๋ยวหลังเบรกเรามาเจอกันครับผม